ระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องรูปแบบของความเมตตากรุณาสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับพระพรของพระเจ้าจากพระวจนะของพระองค์ทุกๆตอนที่ได้นำมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังนั้นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยทำให้เรารักพระเจ้าและแสวงหาโอกาสในการที่จะศึกษาเรียนรู้ในพระคำของพระเจ้าให้มากยิ่งขึ้นครับอย่าละเลยในการอ่านพระวจนะธรรมของพระเจ้าอย่าเฉื่อยช้าในการที่จะแสวงหาความรอดและสันติสุขจากการศึกษาพระคำของพระเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับถ้าหากว่าเรามีปัญหาและเราไม่เข้าใจในพระคำของพระเจ้าเมื่อเราจะอ่านเมื่อเราจะเรียนรู้นั้นเริ่มต้นด้วยการทูลขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้ตรัสกับเราทั้งหลายทุกๆครั้งที่เราจะอ่านและศึกษาพระธรรมของพระเจ้าทุกๆครั้งที่เราจะใช้เวลาใคร่ครวญในพระคำของพระเจ้าอธิษฐานวิงวอนขอการช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะเปิดเผยความหมายความลับลึกแห่งพระคำของพระองค์ให้เราได้เข้าใจและได้มองเห็นด้วยตาฝ่ายวิญญาณของเราครับและที่สำคัญที่สุดพระคำของพระเจ้าประกอบด้วยฤทธิ์เดชเมื่อเราใคร่ครวญอ่านและศึกษาอย่างใกล้ชิดแล้วเราจะได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ชีวิตนั้นเป็นชีวิตที่พระเจ้าทรงใช้การได้นะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้พระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการที่เรารู้จักใช้ถ้อยคำใช้วาจาใช้คำพูดในการเสริมสร้างซึ่งกันและกันระหว่างพี่น้องร่วมความเชื่อพี่น้องในครอบครัวของเราสำแดงวาจาถ้อยคำนั้นออกมาด้วยความเมตตากรุณาประกอบด้วยความรักประกอบด้วยพระเมตตาของพระเจ้ามิใช่พูดอยากจะพูดอะไรก็พูดทำร้ายจิตใจคนอื่นโดยมักจะกล่าวอ้างว่าฉันเป็นคนตรงๆพูดแบบเนี้ยรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็แล้วแต่เพราะว่าฉันมาแบบนี้ฉันพูดตรงๆเป็นคนตรงไปตรงมาแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมครับคนที่เราได้ยินว่าเขาพูดแบบเนี้ยนะครับลองมีคนตรงๆพูดตรงๆกลับมาให้เขาเนี่ยเราก็จะเห็นท่าทีการตอบสนองที่เขาจะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟรับไม่ได้และบางครั้งถึงขนาดต้องแตกหักทะเลาะเบาะแว้งกันไปเลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้เราเห็นกันอยู่ทั่วๆไปนะครับดังนั้นถ้อยคำของเราก่อนที่เราจะพูดออกไปเราเป็นนายของมันนะครับเมื่อเราพูดไปแล้วมันจะเป็นนายและมันจะสร้างปัญหาและควบคุมชีวิตของเราแก้ไขยากจริงๆครับคุณผู้ฟังครับถ้าพูดถึงเรื่องการใช้วาจาใช้คำพูดนั้นในพระคำของพระเจ้ามีมากมายหลายตอนเลยทีเดียวครับผมจะขอยกมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันบางบทบางตอนเพื่อที่จะเป็นการเตรียมจิตใจเพื่อเราทั้งหลายจะได้ใช้เวลาคิดใคร่ครวญก่อนที่จะศึกษาในเนื้อหาของพระวจนะธรรมของพระเจ้าจากพระธรรมเอเฟซัสในบทที่4ข้อที่25ถึงข้อ32นะครับและในพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่ได้บันทึกและได้เขียนคำสอนในเรื่องของการใช้ถ้อยคำใช้วาจาอย่างมีสติอย่างมีปัญญานั้นก็แน่นอนครับอยู่ในพระธรรมสุภาษิตนะครับในตอนแรกผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังจากพระธรรมสุภาษิตในบทที่16นะครับในข้อที่21ได้กล่าวว่าคนใจฉลาดเรียกว่าเป็นคนมีความพินิจ
และวาจาแช่มชื่นเพิ่มอำนาจการสั่งสอนนะครับและอีกตอนหนึ่งในบทเดียวกันบทที่16ข้อ23ได้บอกว่าใจของปราชญ์กระทำให้วาจาของเขาสุขุมและเพิ่มอำนาจในการสั่งสอนแก่ริมฝีปากของเขาข้อที่24ได้บอกว่าถ้อยคำแช่มชื่นเหมือนรวงผึ้งเป็นความหวานแก่วิญญาณจิตและเป็นอนามัยแก่ร่างกายนะครับและในพระธรรมสุภาษิตบทที่17ในข้อที่27กับข้อที่28นะครับก็ได้กล่าวเอาไว้อย่างนี้ว่าบุคคลที่ยับยั้งถ้อยคำของเขาเป็นคนมีความรู้และบุคคลผู้มีจิตใจเยือกเย็นเป็นคนมีความเข้าใจถึงคนโง่หากนิ่งเสียก็นับว่าเป็นคนฉลาดเมื่อเขาหุบริมฝีปากของเขาก็นับว่าเขามีความคิดและในพระธรรมสุภาษิตบทที่10นะครับตั้งแต่ข้อ19ถึงข้อ21บอกว่าการพูดมากก็จะสะสมการทรยศแต่เขาผู้ยับยั้งริมฝีปากของตนเป็นผู้ยังรู้ลิ้นของคนชอบธรรมคือเนื้อเงินบริสุทธิ์ความคิดของคนชั่วร้ายมีค่าแต่น้อยริมฝีปากของคนชอบธรรมเลี้ยงคนเป็นอันมากแต่คนโง่ตายเพราะขาดสามัญสำนึกและในบทเดียวกันนะครับสุภาษิตบทที่10ข้อ31กับข้อ32ได้กล่าวว่าปากของคนชอบธรรมนำปัญญาออกมาแต่ลิ้นของคนตลบตะแลงจะถูกตัดออกริมฝีปากของคนชอบธรรมรู้ว่าอะไรพอหูคนแต่ปากของคนชั่วร้ายรู้ว่าสิ่งใดตลบตะแลงและในพระธรรมสุภาษิตบทที่12ข้อที่18กับข้อที่19นั้นได้กล่าวว่ามีบางคนที่คำพูดพล่อยๆของเขาเหมือนดาบแทงแต่ลิ้นของปราชญ์นำการรักษามาให้ริมฝีปากที่พูดจริงทนอยู่ได้เป็นนิดแต่ลิ้นที่พูดมุสาอยู่ได้เพียงประเดี๋ยวเดียวและในพระธรรมสุภาษิตเช่นเดียวกันครับบทที่15ข้อ2ได้กล่าวว่าลิ้นของปราชญ์แจกจ่ายความรู้แต่ปากของคนโง่เทความโง่ออกมาและในข้อที่4บทเดียวกันบอกว่าลิ้นที่สุภาพเป็นต้นไม้แห่งชีวิตแต่ลิ้นตลบตะแลงทำน้ำใจให้แตกสลายและในอีกตอนหนึ่งครับพระธรรมสุภาษิตบทที่18ข้อ21ได้บอกว่าความตายความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นและบรรดาผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมันและจากสุภาษิตบทที่21ข้อ6ได้กล่าวว่าการได้คลังทรัพย์มาด้วยลิ้นมุสาก็คือการไล่จับของอนิจจังจนติดบ่วงความตายและในพระธรรมสุภาษิตบทเดียวกันบทที่21ในข้อที่23ก็ได้กล่าวว่าบุคคลที่รักษาปากและลิ้นของตนก็รักษาตัวเขาเองให้พ้นความลำบากและในอีกตอนหนึ่งครับพระธรรมสุภาษิตเช่นเดียวกันบทที่26ข้อ24กับข้อ25ได้กล่าวว่าบุคคลที่เกลียดผู้อื่นก็สอพลอด้วยลิ้นของตนและตอแหลอยู่ในใจเมื่อเขาพูดอย่างใจกรุณาอย่าเชื่อเขาเพราะมีสิ่งน่าเกลียดน่าชังร้อยแปดอยู่ในใจของเขาคุณผู้ฟังครับนี่เป็นบางบทบางตอนเท่านั้นที่อยู่ในพระธรรมสุภาษิตที่ได้กล่าวถึงผลของการใช้ถ้อยคำทั้งทางดีและทางลบนั้นก็จะส่งผลที่แตกต่างกันไปนะครับและนอกจากนี้ยังมีพระคำของพระเจ้าอีกหลายๆตอนที่พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้แต่วันนี้เราจะพอแค่นี้ก่อนนะครับผมจะนำคุณผู้ฟังที่เราจะมาอ่านพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่จะศึกษาร่วมกันวันนี้ครับมาจากพระธรรมเอเฟซัส
บทที่4นะครับเราจะศึกษากันในข้อที่25ถึงข้อ32นะครับพระธรรมเอเฟซัสบทที่4ข้อ25ถึงข้อ32ได้กล่าวเอาไว้ว่าเหตุฉะนั้นท่านจงเลิกพูดมุสาเสียและจงพูดความจริงต่อกันเพราะว่าเราต่างก็เป็นอวัยวะของกันและกันจะโกรธก็โกรธได้แต่อย่าทำบาปอย่าให้ถึงตะวันตกท่านยังโกรธอยู่และอย่าให้โอกาสแก่มารผู้ที่เคยขโมยก็อย่าขโมยอีกแต่จงใช้มือทำงานที่ดีดีกว่าเพื่อจะได้มีอะไรๆแจกให้แก่คนที่ขัดสนอย่าให้คำหยาบคายออกมาจากปากท่านเลยแต่จงกล่าวคำที่ดีและเป็นประโยชน์ให้เหมาะสมกับความต้องการเพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินได้ฟังและอย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัยเพราะโดยพระวิญญาณนั้นท่านได้ถูกประทับตราหมายท่านไว้เพื่อวันที่จะทรงไถ่ให้รอดจงให้ใจขมขื่นและใจขัดเคืองและใจโกรธและการทะเลาะเถียงกันและการพูดให้ร้ายกับการคิดปองร้ายทุกอย่างอยู่ห่างไกลจากท่านเถิดและท่านจงเมตตาต่อกันมีใจเอ็นดูต่อกันและอภัยโทษให้กันเหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยโทษให้แก่ท่านในพระคริสต์นั้นคุณผู้ฟังครับจากพระวจนะธรรมของพระเจ้าและหลายตอนที่ผมได้นำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังในวันนี้นะครับได้ชี้ให้เราเห็นเลยนะครับว่าการที่พี่น้องอยู่ร่วมกันการที่เราอยู่ในสังคมกับคนอื่นๆนั้นการรู้จักใช้คำพูดการรู้จักใช้ถ้อยคำนั้นมีความสำคัญมากๆเพราะสิ่งเหล่านั้นจะทำให้เราอยู่รอดหรือจะทำให้เราพังพินาศก็อยู่ที่ปากที่ลิ้นที่คำพูดของเรานั่นเองนะครับและยิ่งสำคัญที่สุดนั้นก็คือพี่น้องร่วมความเชื่อพี่น้องในคริสตจักรพี่น้องที่ยอมรับพระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้วเราได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่โดยฤทธิ์อำนาจแห่งพระคำของพระเจ้าอย่างน้อยผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะสำแดงออกมาก็ผ่านมาด้วยความรักเราจะกระทำทุกสิ่งด้วยความรักความเมตตาความเห็นอกเห็นใจรวมทั้งการใช้ถ้อยคำการพูดการสนทนาวาจาของเราก็ต้องประกอบด้วยความรักและต้องประกอบด้วยความเมตตาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้ถ้อยคำของเรานั้นเป็นสิ่งที่ช่วยชูใจพี่น้องที่อ่อนไหวพี่น้องที่อ่อนแอที่ยังไม่เติบโตนั้นได้รับการชูใจชูกำลังให้เติบโตเข้มแข็งขึ้นในความรักของพระเจ้าผ่านถ้อยคำคำเตือนสติคำหนุนใจที่ออกมาจากปากของเราที่ออกมาจากใจของเราด้วยครับและที่สำคัญที่สุดก็อย่าให้มีคำหยาบคายคำพูดที่เลวร้ายคำสาปแช่งและคำพูดมุสาเกิดขึ้นในท่ามกลางพี่น้องที่อยู่ร่วมกันเพราะสิ่งนั้นจะนำการทำลายมาสู่ความสัมพันธ์ของคริสตจักรของพระกายของพระเจ้านั่นเองครับคุณผู้ฟังครับถึงแม้ว่าเราจะมีความผิดพลาดหรือมีปัญหาในเรื่องการใช้ถ้อยคำท่ามกลางพี่น้องในการอยู่ร่วมกันนั้นจะไม่ส่งผลถึงทำให้เราต้องพินาศตกบึงไฟนรกก็ตามทีแต่ว่ามันจะส่งผลต่อความสัมพันธ์และการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนั้นจะเป็นไปด้วยความยากลำบากและขาดสันติสุขในการที่จะเสริมสร้างซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นการรู้จักใช้คำพูดรู้จักใช้ถ้อยคำที่เหมาะสมที่เสริมสร้างซึ่งกันและกันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราทั้งหลายควรที่จะระมัดระวังและให้ความใส่ใจอย่างมากในการอยู่ร่วมกันนะครับคุณผู้ฟังครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวจะขอนำรายการนี้อำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับ
ไปทำไมจะมีใครเหมือนพ่อของเรายามทุกข์พระองค์บรรเทาปลอบเราให้หายเศร้าใจยามที่ลูกท้อพระองค์น้อนั้นคอยห่วงใยชอกช้ำแค่ไหนอยู่ใกล้ไม่เคยห่างเหินในบางครั้งคราวโดนใครเขาทำให้ผิดหวังมันแสนอ้างว้างหมดสิ้นหนทางจะเดินปัญหารุมเร้าตัวเราช้ำใจเหลือเกินผู้คนมากมายเผชิญความช้ำเดียวดายรู้เถิดน้องพระยังรอเราอยู่องค์พระเยซูเฝ้าดูเราไม่ห่างไกลยามลูกพลาดพลั้งพ่อเรานั้นยังอภัยกลับเถิดกลับใจกลับคืนมาหาพระองค์ลงไปทำไมจะมีใครที่ใดกันเล่าเหมือนพ่อของเราความรักยาวนานมันคงอย่าได้วันไหวให้ใจเรานั้นซื่อตรงกลับเถิดอย่าลงพระองค์รอเราคืนมายังรอเราอยู่องค์พระเยซูเฝ้าดูเราไม่ห่างไกลยามลูกพลาดพลั้งพ่อเรานั้นยังอภัยกลับเถิดกลับใจกลับคืนมาหาพระองค์ลงไปทำไมจะมีใครที่ใดกันเล่าเหมือนพ่อของเราความรักยาวนานมันคงอย่าได้วันไหวให้ใจเรานั้นซื่อตรงกลับเถิดอย่าลงพระองค์รอเราคืนมา